แต่ที่จริงแล้วผมไม่ได้ตั้งใจจะทําห้องนี้ไว้สําหรับแขกที่มาพักหรอกนะครับผมตั้งใจทําห้องนี้ไว้เป็นห้องนอนให้ลูกสาวผมนะครับห้องนอนของลูกสาวคุณต้นน่ะเหรอครับใช่ครับแต่ผมบอกเรื่องนี้กับคุณม่อนตอนที่อยู่ออฟฟิศไม่ได้จริงๆนะครับทำไมล่ะครับก็เพราะว่าคุณยักษ์เขารู้จักกับครอบครัวผมไงครับคือผมแอบไปสร้างครอบครัวที่อิตาลีได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่กล้าบอกเรื่องนี้ให้กับที่บ้านรู้ครับผิดคาดนะครับเนี่ยหมายถึงเรื่องอะไรหรอครับออสหมายถึงที่ว่าไม่คิดว่าคนแบบคุณต้นจะมีเรื่องอะไรแบบนี้ที่ต้องซ่อนอยู่ด้วยครับคือที่บ้านเขาวางแผนไว้ว่าถ้าเกิดผมเรียนจบแล้วเนี่ยอยากให้กลับมาแต่งงานกับครอบครัวครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งที่คุณแม่เขารู้จักนะครับแต่พอเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับที่บ้านยังไงขนาดเรื่องที่ผมกลับไทยมานี่มีคนที่บ้านรู้แค่ไม่กี่คนเองนะครับแล้วอย่างนั้นคุณต้นบอกเรื่องนี้กับผมทำไมครับคุณต้นก็รู้ว่าผมรู้จักกับเทมแล้วก็ยังรู้จักกับญาติๆของคุณต้นอีกคือผมชอบผลงานคุณม่อนมากเลยนะครับแล้วผมก็คิดว่าวันใดวันหนึ่งผมก็ต้องบอกเรื่องนี้กับทุกคนรู้อยู่แล้วแค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงผมเห็นว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีก็เลยคิดว่าเริ่มที่คุณม่อนเลยแล้วกันครับคุณต้นไม่กลัวผมเอาเรื่องนี้ไปบอกกับที่บ้านแล้วครับเรื่องมันผ่านมาถึงขนาดนี้แล้วอะไรจะเกิดก็ต้องให้มันเกิดถูกไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นก็คุณต้นสบายใจได้เลยครับผมไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใครแน่นอนขอบคุณคุณม่อนมากนะครับส่วนห้องนี้เดี๋ยวผมจะจัดการออกแบบให้ออกมาสวยๆเลยครับขอบคุณคุณม่อนจริงๆนะครับสำหรับทุกเรื่องยินดีครับเดี๋ยวครับคุณม่อนผมไปรอข้างนอกนะครับเทมว่าไงกูขอโทษนะเว้ยกูไม่ให้อภัยมึงกูรู้ว่ามึงไม่ได้อยากเจอหน้ากูสักเท่าไหร่หรอกแต่กูต้องเจออยู่ดีป่ะแต่กูไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมตอนนั้นกูทำเรื่องเหี้ยๆกับมึงไว้เยอะมากแต่ความจริงแล้วกูอยากจะขอโทษมึงอยากจะคุยกับมึงเรื่องนี้มากเลยนะเว้ยแต่วันที่กูเจอกับมึงที่ห้างกูก็พูดไม่ออกพอกูอยากพูดมึงก็นอนนิ่งไม่ได้สติกูแม่งอ่อนแอชิบหายเลยว่ะไว้มึงฟื้นเมื่อไหร่อ่ะ
กูจะมาขอโทษมึงอีกทีนะแต่มึงต้องฟื้นนะเว้ยเทมมึงจำได้ปะตอนที่เราไปทำกับข้าวที่บ้านป้ากันสองคนน่ะวันนั้นกูทำครัวเกือบไหม้เลยนะเว้ยใครมันจะไปคิดว่าตอนนี้กูได้เป็นเชฟแล้วไหวมึงฟื้นแล้วมึงต้องมากินฝีมือกูนะถึงตอนนั้นมึงจะยังโกรธยังเกลียดยังไม่ให้อภัยกูก็เหอะแต่มึงต้องฟื้นนะกูเลี้ยงเองกูไปก่อนนะแดกร้านแม่ให้หมดเลยสัตว์เชี่ยต้นพี่ว่ายังไงของต้นก็ไม่ใช่คนร้ายพี่มั่นใจได้ไงเซนแล้วพี่ปล่อยให้ผมอยู่กับมันสองคนถ้ามาบีบคอผมมันจะทำไงพี่แอบดูอยู่อย่างนี้พี่ก็เห็นมันเลยสามว่าพี่ลูกน้องคืนดีกันมันเขินนะเว้ยพี่คุณต้นควรจะถามแบบนั้นไม่ใช่เหรอก็นั่นแหละพี่เห็นผมว่าเขินกันนั่นแหละเล่าเรื่องพี่ชายที่นายเคยเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่คุณต้นแท้มันจะใช่ได้ไงล่ะผมบอกไปแล้วว่าพี่ผมตายไปแล้วพี่ก็นึกว่าหมายถึงแบบตายจากชีวิตตายจากความทรงจำอะไรแบบนี้พี่ชายต่างแม่ผมตายไปแล้วจริงๆส่วนในต้นเนี่ยแล้วพี่ลูกน้องนั้นก็ดีละพี่ดีใจนะที่คดีเนี่ยไม่ได้เห็นญาติกันทำร้ายกันเองพี่ผมดูเลยเนี่ยดูวันที่ดิวันที่นายเกิดอุบัติเหตุคุณต้นเขาไม่ได้อยู่เมืองไทยรูปเก่าเปล่าพี่ไปเช็คกับเฮียยักษ์มาแล้วเขาบินกลับไปแล้วจริงๆรอบนึงแล้วเขาก็บินกลับมาประชุมที่ออฟฟิศพี่อีกรอบนึงมันคงไม่ใช่จริงๆแหละงั้นก็คงเหลือแค่มาร์กกับไอแล้วก็จะเย็นดิไวมอนกูมีเยอะแน่นอนเพื่อนไหนเยอะวันก่อนมาร์คไปเจอกับเพื่อนนักแสดงคนหนึ่งชื่อไอที่หน้าโรงแรมกลางเมืองเว้ยแล้วเขาไปทำอะไรกันวะกูก็ไม่รู้แต่เห็นว่าเขาคุยกันเสร็จก็แยกย้ายกันอะแล้วยังไงต่อนะวันนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วมาร์คกลับบ้านไปนอนเอ้าเรื่องไหนที่บอกว่าเยอะไม่เห็นจะมีอะไรเลยมอนมันหลังจากวันนั้นตั้งหากเว้ย
คือปกตินะเวลามาร์คไม่มีงานเนี่ยมันจะชอบนอนตีสี่ตื่นสิบโมงก่อนเข้านอนเนี่ยมันจะไม่ชอบอาบน้ำแล้วก่อนเข้าบ้านนะมันก็ชอบเอาเหล้าเข้าบ้านตลอดด้วยถ้ามองจากถังขยะนะมันจะรู้เลยว่ามันชอบกินอาหารสำเร็จรูปมากที่บ้านไม่มีเครื่องกรองน้ำแล้วก็ชอบสั่งน้ำขวดมาทีละหลายแพ็คปกตินะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่เสื้อผ้าตามสีมงคลแล้วทุกๆครั้งนะเว้ยเวลามันออกจากบ้านอ่ะมันชอบขับรถทะเบียนเดี๋ยวนี่มึงไปสืบอะไรมาเนี่ยเป็นไงล่ะละเอียดยิบนี่กูยังไม่ได้บอกถึงยี่ห้อน้ำแล้วก็ของกินที่มันชอบเลยนะนี่มึงไปสืบหรือว่าไปเป็นสตอกเกอร์เนี่ยรู้ละเอียดขนาดนี้เอ้าไอ้ม่อนก็มึงขอกูแบบละเอียดละเอียดกูก็เลยให้ลูกน้องพ่อกูเฝ้าอยู่หน้าบ้านแล้วก็ขับรถตาม24ชั่วโมงเลยเว้ยละเอียดเกินแต่มันเอาไปใช้ไม่ได้เว้ยมึงจะให้กูไปปล้นบ้านเขาหรือไงเนี่ยสืบมาแต่เรื่องพวกเนี้ยเออไอ้ม่อนหรือว่าความลับมันจะอยู่ในบ้านวะให้กูปีนเลยป่ะกูพูดเล่นนะมึงถ้าไปทำจริงนะกูยังไม่อยากเห็นมึงดังเพราะว่ามีคดีขึ้นบ้านดาราไอ้ม่อนมึงเชื่อกูว่าปีเลยอย่าเลยกูขอร้องนี่คุณได้เบอร์ผมมาจากไหนเนี่ยเทมเคยให้ผมไว้ก่อนจะประสบอุบัติเหตุอะเทมเนี่ยนะเออช่างเหอะแล้วสรุปว่าคุณมีอะไรจะคุยกับผมเนี่ยคือผมทำงานกับผู้จัดการของคุณเทมครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยกับคุณมากเรื่องคืนนั้นคืนที่เทมประสบอุบัติเหตุแต่ตำรวจสรุปแล้วนี่ว่าเป็นอุบัติเหตุอะแต่ว่าบางทีความจริงมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับคุณกำลังสงสัยว่ามีคนจัดฉากให้เทมเกิดอุบัติเหตุและใส่ความเทมเนี่ยนะนี่มันชีวิตจริงครับไม่ใช่ละครไอ้เรื่องอุบัติเหตุเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้เรื่องที่มีคนใส่ความเนี่ยผมว่าใช่แน่นอนเอาเป็นว่าผมพอมีหลักฐานแล้วกันแล้วนี่คุณต้องการอะไรจากผมเนี่ยผมก็แค่อยากรู้ครับว่าคืนนั้นหลังจากที่คุณทะเลาะกับเทมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คุณไม่ได้กำลังสงสัยใช่ไหมว่าผมเป็นคนลงมือกับเทมอ่ะเรื่องนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณครับคืนนั้นหลังจากที่ผมกับเทมทะเลาะกันเทมก็เดินออกไปส่วนไอก็เหมือนกันแล้วผมก็เมาต่อไม่รู้เรื่องรู้สึกตัวอีกทีผมก็ตื่นขึ้นที่บ้านของผมแล้วแค่นั้นครับถ้างั้นผมขอถามคุณมาร์คได้ไหมครับว่าคุณทะเลาะเรื่องอะไรกับเทมนี่คุณเป็นนักสืบหรือไงผมก็แค่อยากรู้ครับก็เรื่องที่มันทำเหี้ยๆไว้กับผมไงเรื่องอะไรครับอ
เรื่องอะไรก็ช่างเถอะคุณคุณรู้ไว้แค่ว่ามันเหี้ยจนลึกๆผมก็ไม่อยากให้มันฟื้นขึ้นมาอีกแค่นี้ใช่ไหมครับงั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับเราขอนะทำเพื่อเทมทำเพื่อไอเถอะคือให้มาร์คสลาบทนำให้เทมเนี่ยนะไอนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะเว้ยกูสืบต่อมาแล้วมาร์คอะโคตรไม่ชอบหน้าเทมเลยเว้ยอ๋อเรื่องนั้นกูรู้ละงั้นมึงรู้หรือยังว่าทำไมเขาถึงไม่ชอบ